ุตบอลฮิสตอรี่คลิปนี้ขอเสนอไอแวนโทนี่หายไป8เดือนยังเฉียบเหมือนเดิม8เดือนที่ทำอะไรเขาไม่ได้เขากลับมาแล้วครับกลับมาลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกอีกครั้งและแค่นัดแรกก็เอาเรื่องลงสนามเต็มเกมแค่19นาทีก็ยิงได้หลังจากโดนแบนไป8เดือนเพราะถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ลงโทษห้ามเล่นฟุตบอลและปรับเงินอีก 50,000 ปอนด์หลังจากดาวยิงวัย27ปียอมรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎห้ามเล่นพนันฟุตบอลที่พบว่าเจ้าตัวเล่นไปมากถึง232ครั้งในช่วงปี2017ถึง2021ถึงแม้ว่าต่างประเทศการพนันจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามซึ่งกฎของ FA คือห้ามเล่นพนันระหว่างที่ยังมีอาชีพเป็นนักฟุตบอลหรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นกระทำการแทนในนามรวมไปถึงข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อวัตถุประสงค์ในการเล่นพนันพูดง่ายๆคือถ้านักฟุตบอลเล่นพนันมันมีโอกาสที่จะมีเอี่ยวนำไปสู่การล็อกผลการแข่งขันหรือที่เรียกว่าล้มบอลนั่นแหละครับโทนี่โดนแบนยาวๆ8เดือนห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างเด็ดขาดแต่ในช่วงนั้นเขายังคงรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตอยู่เสมอโดยการเล่นรักบี้ที่มีการเล่นคล้ายๆกันซึ่ง8เดือนที่ผ่านมานั้นมันสิ้นสุดที่มกราคม2024ตลาดหน้าหนาวพอดีครับและแค่นัดแรกเขาก็เอาเรื่องครับยิงฟรีคิกได้ตั้งแต่19นาทีแรกที่ลงสนามมันมีคลิปที่เขาเปลี่ยนจุดบอลวางแบบเนียนๆเล่เหลี่ยมความคมยังเฉียบขาดเฉียบคมเหมือนเดิมซึ่งนี่คือนัดแรกในซีซั่นนี้ของเขาส่วนซีซั่นก่อนอันดับ3ในทำเนียบดาวซันโวศึกพรีเมียร์ลีก20ประตูที่ทำได้เป็นรองฮาแลนด์และเคนเท่านั้นย้อนกลับไปในวัยเด็กเขาเกิดที่เมืองนอร์ทแฮมป์ตันในครอบครัวที่มีเชื้อสายจาเมกาจากคุณแม่ของเขาถูกเลี้ยงดูมาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เขายังเด็กโทนี่ชอบเล่นฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กครับและฟุตบอลเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยฮีลใจเขามาโดยตลอดหลังจากถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเขาได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกของทีมท้องถิ่นอย่างนอร์ทแฮมป์ตันทาวน์และใช้เวลาไม่นานด้วยความที่มีพรสวรรค์พอตัวเขากลายเป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยสุดที่ได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2022กับวัย16ปีซึ่งเป็นเกมเอฟเอคัพรอบแรกที่เสมอกับแบรดฟอร์ด 3-3 ทั้งยังมีส่วนร่วมแอสซิสต์1ลูกกับเวลาในสนาม29นาทีทำลายสถิติประวัติศาสตร์สโมสรแม้ยังไม่ได้สัญญาอาชีพด้วยซ้ำโทนี่อยู่กับนอร์ทแฮมป์ตันเป็นเวลา3ซีซั่นในลีก2ครับเขาลงสนามให้ทีมไป60นัดทำได้13ประตูเขาเป็นกองหน้าวัยรุ่นที่มีความโดดเด่นอย่างมากทั้งยังมีความทะเยอทะยานมีความฝันคือการได้ลงเล่นบุลีกสูงสุดและความฝันนั้นมันก็มาถึงครับทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างนิวคาสเซิลจัดการเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์2025ซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้านี้โทนี่เกือบจะไม่ได้ลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกครับเพราะตอนแรกเขาได้ไปเซ็นสัญญากับวูลฟ์แฮมป์ตันที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพตอนนั้นก่อนที่ดีลจะล้มเหลวเนื่องจากตรวจร่างกายไม่ผ่านแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลที่มาดีลตัวเขาไปในช่วงนั้นโทนี่ยังมีสภาพร่างกายที่ผอมบางเกินไปเขาไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงกับคนอื่นในทีมได้มีโอกาสลงสนามให้นิวคาสเซิลแค่4นัดในฐานะตัวสำรองจากนั้นก็โดนปล่อยยืมตัวไปให้หลายๆทีมซึ่งเป็นทีมในระดับลีกวันเลยด้วยซ้ำครับทั้งบาร์ลี่ชูบิลลี่สแคนทอปวีแกนผลงานของเขากับทุกทีมก็เป็นที่น่าพอใจและดีในระดับหนึ่งเขาพัฒนาร่างกายการจบสกอร์และจำนวนประตูขึ้นเรื่อยๆแต่ทีมต้นสังกัดที่แท้จริงอย่างนิวคาสเซิลไม่คิดจะเก็บเขาไว้ใช้งานอีกต่อไปแล้วครับและได้ขายขาดให้กับปีเตอร์โบโลในเดือนสิงหาคมปี2018และที่นี่เขาเจิดจรัสเฉิดฉายฉายแสงเหลือเกินครับบนวัย22ปีกับ2ซีซั่นต่อมา94นัด49ประตู15แอสซิสต์ทุกรายการทั้งยังได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมลีกวันในซีซั่นที่2ของเขากับทีมหลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดกับปีเตอร์โบโลด้วยความฝันที่อยากลงเล่นบนลีกสูงสุดยังอยู่แต่ความเป็นจริงในตอนนี้เขาเลือกที่จะค่อยๆก้าวไปทีละขั้นครับซึ่งเป็นทีมในแชมเปี้ยนชิพอย่างเบรนท์ฟอร์ดซื้อตัวขอไปร่วมทีมด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์กลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรของปีเตอร์โบโลและแค่ซีซั่นแรกกับเบรนท์ฟอร์ดในแชมเปี้ยนชิพเจ้าตัวก็ระเบิดฟอร์มสุดยอดยิงไป31ประตูจากการลงสนาม45นัดเป็นดาวซันโวของลีกพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกด้วยการชนะสวอนซีในเพลย์ออฟรอบชิงต่อจากนี้โทนี่ขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดแบบที่เขาฝันเอาไว้ได้อย่างเต็มตัวครับทั้งยังเป็นคนสำคัญของทีมที่ขาดไม่ได้ซีซั่น 2021-2022 ซีซั่นแรกในพรีเมียร์ลีกกับเบรนท์ฟอร์ดเขายิงไป12ประตูจากการลงสนาม33นัดพาทีมจบอันดับ13ของตารางห่างโซนตกชั้นแค่11แต้ม
ตามเป้าหมายของทีมที่ต้องอยู่รอดปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรกและซีซั่นต่อมาเป้าหมายของทีมก็ยกระดับขึ้นรวมไปถึงเจ้าตัวที่ยกระดับการเล่นขึ้นมาเช่นกันการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเฉียบคมมากขึ้นจนขึ้นไปแข่งกับแฮร์รี่เคนได้อยู่ช่วงหนึ่งครับโทนี่เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีจังหวะเทคตัวขึ้นมงทั้งชงเองกินเองหรือชงให้เพื่อนก็ได้มีสภาพร่างกายดีเยี่ยมความแข็งแกร่งกำยำรวมไปถึงจังหวะอ่านเกมมีสัญชาตญาณในกรอบเขตโทษอีกทั้งมีการวางเท้ายิงที่เฉียบทั้งใกล้ไกลแม้กระทั่งลูกฟรีคิกนัดล่าสุดหลังจากหายไป8เดือนเขาทำให้เราได้เห็นอีกครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานผมก็หายชัยชนะในช่วงที่ไม่ได้ลงสนามและตอนนี้ผมกลับมาแล้วทั้งยังยิงประตูช่วยให้ทีมชนะได้อีกด้วยผมแฮปปี้มากๆโทนี่ให้สัมภาษณ์หลังจากกลับมาลงสนามให้เบนฟอร์ดเอาไว้แบบนั้นครับหลังจากนี้ไอแวนโทนี่น่าจะได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ครั้งสำคัญจริงๆครับทั้งยังพูดว่าอยากมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกยูโรที่จะถึงนี้และในช่วงที่เหลือของซีซั่นถ้ายังทำผลงานได้เฉียบแบบเดิมเพิ่มเติมความมั่นใจอะไรก็ไม่แน่ครับส่วนข่าวการย้ายทีมตลาดมกรายังเหลืออีกสัปดาห์กว่าๆอาร์เซนอลแมนยูเชลซีเตรียมช็อปครับแต่ติดที่เบนฟอร์ดตั้งค่าตัวเอาไว้ร้อยล้านรับจบซึ่งมันก็ยากพอสมควรสุดท้ายวันนี้ไอแวนโทนี่เขากลับมาแล้วครับกลับมาสวมปลอกแขนกับตันทีมอีกครั้งและยังเป็นคนสำคัญกับเบนฟอร์ดเหมือนเดิมทั้งยังยิงฟรีคิกสุดสวยช่วยทีมเก็บชัยชนะเหนือฟอร์เรสต์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นความบังเอิญที่เจ้าตัวยิงใส่ฟอร์เรสต์นัดสุดท้ายก่อนจะถูกสั่งแบนล่าสุดก็ยิงใส่ทีมเจ้าป่าหลังกลับมาจากโทษแบนซึ่งเป็นความบังเอิญที่เหลือเชื่อจริงๆและนี่คือเรื่องราวของไอแวนโทนี่หายไป8เดือนยังเฉียบเหมือนเดิม8เดือนที่ทำอะไรเขาไม่ได้